สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาวเวลครับวันนี้อยู่สถานีรถไฟที่ย่างกุ้งนะครับตอนนี้นี่ผมนั่งรอรถไฟครับที่จะชมบรรยากาศรอบเมืองย่างกุ้งนะครับแล้วก็ไปผ่านย่านชนบทของย่างกุ้งนะครับนี่ก็เป็นตั๋วค่าโดยสารนะครับสำหรับรถไฟครับเขาเรียกว่าเซอร์คูล่าเทรนนะครับก็คือวนรอบครับเป็นวงแหวนนะครับจากย่างกุ้งนี่ก็วนรอบเมืองครับผ่านย่านชนบทย่านชานเมืองนะครับราคาตั๋วตอนนี้ก็ประมาณ200จัดนะครับก็ไม่แพงนะครับ200จัดนี่ก็ประมาณราวๆ4บาทนะครับบรรยากาศแบบเพลินๆนะที่ย่างกุ้งครับตอนนี้นี่ที่พม่านี่เป็นเวลา 11:50 นะครับรถไฟนี่เขาจะมาประมาณ 12:15 นาทีนะครับก็ราวๆเกือบอีกครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของรถไฟขบวนที่วิ่งรอบเป็นวงแหวนรอบตัวเมืองย่างกุ้งให้ได้ชมกันนะครับก่อนนี้รถไฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาก่อนเวลาประมาณ15นาทีนะครับรถไฟที่จะวิ่งไปบริเวณรอบเมืองย่างกุ้งครับให้ได้ชมบรรยากาศครับของย่างกุ้งนะครับก็วันนี้มีเวลาเต็มๆในย่างกุ้งก็ขอมานั่งชมพวกบรรยากาศนะครับมีทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็คนต่างชาตินี่ใช้บริการกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมยังบรรยากาศบริเวณยังด้านในของรถไฟนะครับนี่ครับก็รถไฟนี่มีอยู่ทั้งหมด5ตู้ด้วยกันนะครับนี่เป็นตู้ที่1นะครับนะครับตู้ที่1ก็มีทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็เป็นชาวต่างชาตินี่มาใช้บริการกันนะครับแล้วก็จะมีพวกค้าแม่ค้านี่เรียกว่าขึ้นมาขายของนะครับอย่างผู้ชายคนนี้นี่เขาขายหมากนะครับหมากซึ่งเรียกว่าชาวพม่านี่มักจะนิยมซื้อกันนะครับเนี่ยก็จะมีคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับราคา4บาทนี่ถือว่าถูกมากครับว่าเลยลูกนี่เป็นตู้ที่2ครับดูว่าบรรยากาศก็อยากคล้ายๆกับตู้ที่1นะครับนะครับมีของขายครับแต่เดินถ่ายไปนี่คนจะขึ้นหน้าจะมาขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่เป็นห้องของรู้สึกว่าจะเป็นของคนขับนะครับคุมควบคุมรถไฟนะครับตอนนี้นี่รถไฟนี่ยังไม่ออกนะครับก็สามารถเดินถ่ายได้แบบสะดวกครับยังไม่ถึงกำหนดการที่จะออกครับเดี๋ยวบรรยากาศที่รถไฟพม่านะมาแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะถึงเวลาออกแล้วนะครับดูบรรยากาศบนขบวนรถไฟที่วิ่งรอบเมืองย่างกุ้งนะครับตอนนี้นี่รถไฟนี่
ได้เลิกวิ่งออกนะครับจากสถานีรถไฟย่างกุ้งนะครับนั่นเลยเนี่ยนั่นเลยป่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆข้างครับวิวทั้งสองข้างทางครับที่รถไฟขบวนนี้วิ่งผ่านนะครับนี่ก็เป็นตอนที่รถไฟนี่เคลื่อนขบวนนะครับก็เคลื่อนขบวนดูแล้วค่อนข้างจะโยกเยกพอสมควรนะครับสำหรับรถไฟพม่านะครับมีเอียงเดินผมเดินนี่ก็เกือบจะหน้าทิ่มไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับรถไฟพม่านี่ค่อนข้างจะมีความเอียงและโยกเยกกว่ารถไฟไทยนี่ค่อนข้างมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟแบบชั้นแบบประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นพวกวิถีชีวิตของบรรดาผู้คนนะครับชาวท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกคนต่างชาตินี่มานั่งสัมผัสกับวิธีชีวิตแบบท้องถิ่นแบบนี้นะครับนี่ครับเขาก็ตอนนี้นี่ยังไม่ออกไปบนบริเวณเป็นย่านชนบทของย่างกุ้งนะครับก็ยังคงอยู่ในย่านของชานเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรายังไม่เห็นบริเวณที่เป็นแบบท้องทุ่งนาของย่างกุ้งนะครับจะนั่งไปเรื่อยๆครับรอจนกว่าที่จะเห็นบรรยากาศของชนบทที่ย่างกุ้งนะครับคือเขาไม่กำหนดนะครับตามที่ผมอ่านมาในประวัติของ TripAdvisor เนี่ยเขาบอกว่ามีเวลาราวๆ 2-3 ชั่วโมงครับสำหรับรถไฟขบวนนี้นะครับจริงๆเนี่ยจะสามารถลงก่อนก็ได้นะครับแต่ผมก็มาสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็ลองนั่งไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะเป็นแผนที่นะครับสำหรับแผนผังการวิ่งของรถไฟขบวนวิ่งรอบเมืองย่างกุ้งนะครับนะครับสตาร์ทจากย่างกุ้งนะครับแล้วก็ผ่านมาหลากหลายสถานีครับผมจะลงที่สถานีนะครับอินแซนนะครับก็เป็นสถานีต่อไปนะครับตอนนี้นี่บรรยากาศของบริเวณรอบๆนี้เริ่มที่จะเข้าสู่บรรยากาศแบบเป็นแบบย่านแบบชานเมืองแล้วนะครับนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับแต่ผมจะลงสถานีหน้านะครับก็คือสถานีอินแซนนะครับก็นั่งมาได้ราวๆเรียกว่าเป็นชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้นี่คนก็เริ่มที่จะลงกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบรรยากาศความคึกคักแบบตอนที่ขึ้นรถมาใหม่ๆนี่ก็เริ่มที่จะดูจางลงไปนะครับก็สถานีหน้าครับที่ผมจะลงอินเซนอันนี้เป็นการนั่งรถไฟรอบเมืองย่างกุ้งครั้งแรกของผมนะครับการมาย่างกุ้งนี่ครั้งที่2ครั้งแรกนี้ไม่ได้นั่งนะครับครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสนี่นั่งซะหน่อยฮะแต่จริงๆเนี่ยอยากจะไปชมบรรยากาศของความเป็นชนบทนะครับเห็นท้องทุ่งนาของที่พม่าครับแต่ก็คงจะประมาณนี้ครับเพราะว่าเวลานี่น้อยนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่ย่างกุ้งนะครับก็จะต้องบินกลับไทยแล้วครับก็อยากจะเก็บสถานที่ต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับนั่งรถไฟถ้านั่งไปเป็น3ชั่วโมงนี่ก็ค่อนข้างจะเสียเวลานะครับก็คงจะถ่ายบรรยากาศการรีวิวนั่งรถไฟรอบเมืองย่างกุ้งนี่ให้ได้ชมกันคงจะประมาณนี้ครับโววิถีชีวิตของผู้คนบนรถไฟพม่านะครับมีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นพวกชาวท้องถิ่นนี่มาขายของกันนะครับการนั่งรถไฟนี่ก็เหมือนกับการเดินตลาดครับจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนี่ได้ค่อนข้างแบบชัดเจนนะครับนี่ครับก็กำลังจะเข้าสถานีนะครับ
ี่บ่าวจ้ะเจ้ามีอยู่นะมาเตาเนาะนะอะลุงมางามยาได้นึกว่าลูเรซุนี่อ่ะฮะเนี่ยเดี๋ยวเป็นสถานีอินแซนนะครับจุดหมายปลายทางหลักของผมนะครับก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับก็ให้เขาลงกันไปก่อนก็ไม่ได้ดูเฉยก็ลงของคันย่างครับดูเดี๋ยวน้องนี่เป็นสถานีจุดหมายปลายทางถ้าจะต่อรถกับย่างกุ้งนี่ก็ได้นะครับไปที่สถานีย่างกุ้งนะครับนี่เขาจอดลงกันหมดนะครับเป็นสถานีจุดหมายปลายทางนะครับแล้วเขาก็คงประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวการนั่งรถไฟรอบเหมือนย่างกุ้งครับในประเทศพม่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คไปด้านฟุตบอลพาเวลขอจบการรีวิวไว้ในเพลงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ